มึงรู้ยังว่าภาพยายปิ่นที่มันสาดน้ำใส่ตัวเองเนี่ยว่อนทั่วเน็ตเลยนะอืมแล้วไงอ่ะฝีมือมึงใช่ไหมอะไรวะเนี่ยกูไปทำงานแค่ครึ่งวันแต่กลายเป็นว่ากูพลาดช็อตเด็ดด้วยนะรู้ไงกูแคนเซิลอีเวนต์แล้วก็ไปหามึงดีกว่าก็ไม่มีอะไรมากเลิกขัดเพื่อนตกลงว่ามึงทำยังไงเล่ามาสิก็ไม่มีอะไรก็แค่คราวนี้มันเกินไปแล้วนะพี่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกสำนักพิมพ์เป็นจะได้เลิกพิมพ์งานหน่ะสักทีแล้วหนูจะทำให้ทุกคนได้รู้ความจริงเองถึงแม้ตอนนี้จะยังมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพี่หนูผีนั่นหมดแต่แก้ตัวไปทั่วอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็ยังมีกล้องวงจรปิดเห็นไหมมีคนรักลุงเยอะเฮ้ยพวกมึงอย่าเพิ่งมองตารู้ใจกันอยู่แค่สองคนได้ปะสรุปว่ามึงเอาคลิปเสียงไปให้พวกบก.ฟังแล้วพวกนั้นก็ไปจัดการยังไงก็ไม่รู้จะมีคลิปกล้องวงจรปิดหลุดออกมาส่วนคนที่อยู่ในการก็ออกมาเล่าเป็นช็อตเป็นช็อตนี่นะมึงทำให้มันวุ่นวายทำไมวะทำไมมึงไม่ปล่อยคลิปเสียงออกไปเลยอะเฮ้ยคือว่าคุณปิ่นเขาพูดถึงแม่ไปรักนะพี่วีอ๋อมันล้ำเส้นมึงใช่ไหมมึงเลยเอาจริงอะป่านนี้พี่มันคงกรี๊ดบ้านแตกไปแล้วมั้งมึงอ่านคอมเมนต์ดิมีแต่คนไล่ยันนั้นให้ไปหาหมอเลยนะนึกว่ามันก็สมควรแล้วค่ะพี่มีนนี่ถ้าพี่รักไม่มีปากกาอัดเสียงนั่นนะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ท่าทางมีคนอยากให้คำปรึกษาเยอะเลยว่ะโหมีคนบอกว่าเอรักทำถูกด้วยที่สาดแม่งอีกรอบหนึ่งเอาจริงนะถ้ากูจะโดนด่ากูก็ทำเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวนะไอ้ปากกาที่พูดถึงเนี่ยอย่าบอกนะว่าไอ้ปากกานั้นน่ะเฮ้ยปากกานั้นน่ะก็ปากกาที่มึงให้ก็เป็นของขวัญวันเกิดไงเห็นไหมกูบอกมึงแล้วว่ามีประโยชน์กูก็กล่าวว่าถ้าใครด่ามึงนะมึงอัดเสียงก็ฟ้องแม่งเลยเอาไวแดงหรือไวขาวดีครับฉันเอาไวแดงแล้วนายล่ะผมเอาเหมือนคุณเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ที่งานแล้วพี่วีทำไงเนี่ยแบบนี้ฉันจะไม่ดีแล้วฉันอยากกินพิซซ่าสั่งสิครับกินชิ้นเดียวสั่งทั้งถาดอ่ะนะในสองคนนี้ช่วยฉันกินที่ไหนเอาแต่บ่นอ้วนสั่งเถอะครับเดี๋ยวผมช่วยกินเองนี่พวกมึงคบกันแล้วเหรอประสาทโอ้แม่ด่ากูประสาทและหน้าแดงทำไมก่อนกูร้อนแอร์เย็นใส่แขนยาวขนาดเนี้ยมึงเอาอะไรมาร้อนต่อให้ใจจะอยากรักเธอคนนี้